วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมรายการป้องป่วยกับเภสัชกรสวัสดิ์ทินสุวงศ์หมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการป้องป่วยเราพบกันตั้งแต่จันทร์อังคารพุธศุกร์ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง50นะครับจากนี้จะเป็นเวลาอย่างนี้ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง50จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพฤหัสวันเดียวรอบทวนก็ตีห้าถึง6โมงเช้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสจะพบกันเป็นประจำกับรายการป้องป่วยเนี่ยแหละครับแล้วก็ในบางวันถ้าผมมาออกสดก็จะชวนพวกท่านได้คุยกันทางโทรศัพท์แต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ผมก็จะคุยของผมไปเรื่อยๆก็เป็นรายการที่เอาปากกาดินสอไว้ข้างๆก็ดีครับเผื่ออยากจะจำในบางเรื่องบางราวก็จะได้จดจำไว้นะเสร็จแล้ววันนี้เกี่ยวกับพบเภสัชกรก็จะมาเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังครับเล่าเรื่องไข่กับคอเลสเตอรอลตอนนี้เวลาบอกให้รับประทานไข่พวกเราก็มักจะนึกถึงที่ฝรั่งเขาล้างหัวสมองไว้ว่ากินไข่เยอะๆจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงเราจะเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะหมดทีนี้เราก็มาเล่าเรื่องจริงๆกัน เรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยคอเลสเตอรอลนี่ร่างกายเราทำเอง 80% นะครับเพราะว่าตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีประโยชน์ในการไปสร้างเป็นสร้างเอนไซม์สร้างฮอร์โมนเพศสร้างฉนวนเยื่อหุ้มเซลล์ชะเป็นฉนวนของเยื่อหุ้มเส้นประสาทคือไม่ให้เส้นประสาทมันกระแสสัญญาณของประสาทมันหลุดรั่วทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้อันนั้นนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าคอเลสเตอรอลมันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วพอมาถึงตรงนี้ครับเสร็จแล้วคอเลสเตอรอลที่มันจะเพิ่มจากร่างกายทำไว้ 80% ก็มาจากอาหาร 20%ตรงนี้ครับตัวเราก็ต้องรู้ว่าจะตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันยังไปเป็นตัวที่จะทำให้ร่างกายมีน้ำดีที่เยอะคอเลสเตอรอลมันไปทำน้ำดีนะครับส่วนประกอบของน้ำดีเป็นคอเลสเตอรอลซะเยอะเลยแล้วน้ำดีเอามาใช้อะไรมาใช้ละลายไขมันนะครับรวมทั้งขับสารพิษต่างที่ละลายในน้ำมันแล้วเปลี่ยนเป็นสารพิษที่ละลายในน้ำแล้วก็มารวมตัวกับน้ำดีแล้วถ่ายออกอีกทีนึงอันนี้คือประโยชน์ของคอเลสเตอรอลอ่ะเสร็จแล้วเรามาเรื่องไข่เราต้องรู้ว่าไข่เนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลถูกต้องเลยแต่ว่าเจ้าไข่เนี่ยมันไปเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีนะครับ HDL ถึง 48% คือมันไม่ได้ไปเพิ่มตัว LDL เท่าไหร่มันไปเพิ่ม HDL เป็นคอเลสเตอรอลตัวดีที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายคือคอเลสเตอรอลมันมี LDL ไงอย่างที่เราทราบนะ LDL เป็นคอเลสเตอรอลที่มีความหนาแน่นต่ำแล้วมันชอบไปจับอยู่ตามเส้นเลือดเส้นเลือดแดงเนี่ยเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคเส้นเลือดแดงกระด้างไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ไปจับตัวเป็นคราบตามเส้นเลือดทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันอันนี้ครับถ้ามันเป็นที่สมองก็อัมพฤกษ์อัมพาตถ้ามันไปอุดตันในกล้ามเนื้อหัวใจเส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็เกิดหัวใจวายนะครับอันนี้คือ LDL แต่ช่อ HDL นี่เป็นคอเลสเตอรอลที่ไปตามกระแสโลหิตแล้วถ้าเขาไปเจอ LDL เมื่อไหร่เขาจะกวาดเจ้า LDL ออกไปให้ตับแล้วตับก็จะทำลาย LDL อีกทีนึงเขาก็เป็นการลด HDL ในเส้นเลือดทั้งหลายนะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าไข่แล้วประทานไข่เนี่ยคอเลสเตอรอลมันเพิ่มตัว HDL คือเป็นคอเลสเตอรอลตัวดี นะครับแล้วจริงๆก็มานี่ครับในไข่ไก่นะครับมันมีสารก็โคลีนพวกเลซิทินมันไปป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ป้องกันภาวะส
มองเสื่อมได้เลยนะเราต้องดูรายการเก่าๆแล้วมั้งของศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งธรรมรัตน์พรีท่านพูดถึงภาวะสมองเสื่อมกับไข่ไก่ท่านบอกว่าการรับประทานไข่ไก่เนี่ยมันป้องกันโรคสมองเสื่อมได้จริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ลบความคิดที่ว่ากินไข่ไก่แล้วเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยต้องมาเอาใหม่เพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีในเลือดเพิ่ม HDL ถึง 48% แต่ทีนี้เสียดายว่าท่านอาจารย์ท่านประสบอุบัติเหตุลดความซะก่อนตอนนั้นการรณรงค์ให้พวกเรารับประทานไข่ไก่เพิ่มกำลังเริ่มมีประสิทธิภาพเพราะความที่เราจำว่ากินไข่ไก่แล้วมันเพิ่มคอเลสเตอรอลเราก็เลยไม่กินซึ่งมีผลเสียกับสุขภาพของพวกเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคือการที่ได้โปรตีนจากไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็แล้วแต่ได้ไข่เนี่ยมันไข่ขึ้นราคายังไงมันก็ยังน้อยกว่าตัวอื่นตัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะครับแล้วมันสำคัญคือไข่เนี่ยมันปรุงได้ง่ายบางไข่เจียวไข่หมูสับนะไข่ดาวแล้วก็มีอีกสารพัดไข่น้ำนะไข่คนอะไรอย่างเงี้ยครับไข่ก็รับประทานได้ทั่วๆไปเลยอย่างมีความสุขทีนี้ก็มาต้องมาอีกว่าต้องเข้าใจนะครับตัวคอเลสเจ้าตัวไข่เนี่ยมันบำรุงร่างกายได้ดีมากๆแล้วสำหรับเจ้าคอเลสเตอรอลถ้ามันจะสูงเพราะว่าตับไม่มีประสิทธิภาพมันก็เป็นอีกเรื่องนะครับอาจารย์หมอลุงธรรมรัตน์พรีเคยทดลองกับคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงในระดับ200นะครับแล้วให้ทานไข่ปรากฏว่าทานไข่ไปตั้งนานคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นมาแค่20เท่านั้นเองนะครับปรากฏเรื่องนี้ครับการรับประทานไข่ที่อาจจะคอเลสเตอรอลอาจจะสูงสัก20แต่อาการหลงลืมเนี่ยมันหายไปเยอะมากเลยแล้วอาการเส้นเลือดแตกในสมองหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็ลดลงนะครับการรับประทานไข่เนี่ยวันละ2ฟองจะช่วยอาการเลือดในสมองน้อยหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยมันจะช่วยได้ดีขึ้นเป็นอันมากอาจารย์หมอรุ่งธรรมรัตน์พิชก็บอกว่าพวกผู้ที่สูงอายุเนี่ยนะครับได้รับความรู้ผิดๆจากหมอที่สูงอายุด้วยกันนั่นแหละว่าไม่ควรรับประทานไข่แต่อาจารย์ลุงธรรมท่านแนะนำเลยครับให้รับประทานไข่ให้ได้วันละ2ฟองนะก็คือตัวอาจารย์หมอลุงธรรมเองก็ตอนนั้นก็เฉียด80นะอาการพวกหลงลืมจากการรับประทานไข่เนี่ยมันดีขึ้นเป็นอันมากอาการที่เดินไม่ค่อยได้แขนขาไม่มีแรงก็เริ่มกลับมาเดินได้นะครับไข่เราก็หารับประทานได้ตั้งแต่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาสารพัดไข่แต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราหารับประทานง่ายๆก็คือไข่ไก่นะครับต้องให้รู้ว่าไข่เนี่ยมันมีส่วนประกอบที่ดีนะควรรับประทานเป็นประจำมาว่างั้นทีนี้ท่านก็บอกว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรับประทานไข่มากกว่าไข่ใครหมดรองลงมาก็เป็นประเทศจีนแล้วถึงจะเป็นอเมริกาส่วนมากในอเมริกานะครับเขาก็จะรับประทานไข่ตอนเป็นมื้อเช้าทุกวันก็ไข่ดาวขนมปังของเขาอะนะพวกเรากับรับประทานไข่น้อยลงทั้งที่ไข่เป็นตัวที่ช่วยบำรุงสมองทำใ
คนแก่ที่จะเป็นโรคหลงลืมไม่ค่อยหลงลืมตอนเนี้ยเป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้กันฟังเรื่องรับประทานไข่เรามาสรุปคนสูงอายุเนี่ยควรรับประทานไข่ไหมอาจารย์ลุงธรรมท่านแนะนำวันละ2ฟองถ้าเรายังเชื่อเรื่องรับประทานเยอะแล้วเดี๋ยวคอเลสเตอรอลอย่างว่าเนี่ยเอาเหลือฟองเดียวดีไหมวันละฟองหรืออาทิตย์หนึ่งเอาสัก5ฟองก็ได้นะถ้ายังกลัวอยู่แต่ว่าการรับประทานไข่ได้เนี่ยมันดีตรงไข่มันปรุงง่ายปรุงสำเร็จได้ง่ายแล้วสารอาหารมันเยอะมากตรงอะเซทิลคือฟอสฟอติดีโคลีนเนี่ยมันอยู่ใน อยู่ในเลซิทินนะครับอยู่ในเลซิทินและอยู่ในไข่เยอะมากเป็นเรื่องราวที่พวกเราต้องเข้าใจคอเลสเตอรอลทำอาจจะทำให้อุดตันเส้นเลือดได้แต่ว่าเลซิทินเนี่ยมันจะทำให้คอเลสเตอรอลละลายน้ำได้คือสังเกตดูในน้ำดีนะครับตับทำน้ำดีจากคอเลสเตอรอลแต่คอเลสเตอรอลเป็นน้ำมันมันไม่ละลายน้ำแล้วก็ได้เลซิทินนะครับเป็นตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลละลายในน้ำได้แล้วก็จะมีเกลือน้ำดีอีก3ตัวก็จะทำมีส่วนที่ทำให้เจ้าคอเลสเตอรอลละลายในน้ำดีแล้วน้ำดีพวกนี้ครับจะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่ดร.เกอร์สันมาเอามาอธิบายว่าเมื่อเราสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วเอวจะเล็กลงไขมันหน้าท้องจะลดลงคอเลสเตอรอลจะลดลงคืออย่างนี้ครับท่านพบว่าถ้าเข้าสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วคาเฟอีนเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นตับนะให้ตับเปิดให้ท่อน้ำดีเปิดถุงน้ำดีบีแรงบีบจะเอาน้ำดีที่มีสารพิษมากมายบีบออกจากร่างกายออกบีบออกจากร่างกายแล้วขณะเดียวกันสารพิษที่อยู่ในเลือดที่ผ่านตับทุกๆ3นาทีนะครับตับจะดึงเอาสารพิษพวกนั้นนะที่ละลายในน้ำมันพวกนั้นนะแล้วมาเปลี่ยนเป็นสารพิษที่ละลายในน้ำด้วยฤทธิ์ของเอนไซม์ด้วยฤทธิ์ของเอนไซม์กลูทาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสใช่ไหมแล้วพอ ได้สารพิษที่ละลายในน้ำเยอะๆตับก็จะคำนวณว่าจะต้องใช้น้ำดีเท่าไหร่ก็ตับก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างน้ำดีเพิ่มก็คือดึงเอาไขมันจากหน้าท้องส่วนใหญ่นะดึงเอาไขมันมาแล้วก็มาทำเป็นคอเลสเตอรอลแล้วเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปละลายในน้ำดีนะก็เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ครับเจ้าไขมันหน้าท้องถูกทำเป็นคอเลสเตอรอลเจ้าไขมันในหน้าท้องก็จะลดลงก็จะทำให้มีเอวบางล่างเล็กนะแล้วพอมันเข้ามาก็มันก็จะมาจับกับคอเลสเตอรอลแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายออกไอ้ช่วงที่จะทำคอเลสเตอรอลเนี่ยครับจะให้คอเลสเตอรอลละลายตับก็จะทำจะเอาเลซิทินเนี่ยครับมันเป็นตัวละลายรวมกับน้ำดี3อัน4อันนั่นนะครับเจ้าเลซิทินมาจากไหนส่วนใหญ่มาจากอาหารที่มีเยอะที่สุดก็ไข่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการบริโภคไข่มีเป็นเรื่องที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะฮะแต่เมื่อหลายปีก่อนเกิดฝรั่งอยากจะขายถั่วเหลืองก็พูดซะคอเลสเตอรอลเป็นผู้ร้ายไปหมดคนเราก็มากินถั่วเหลืองที่สั่งมาจากอเมริกาแหละเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอะไรอ่ะถั่วเหลืองเยอะแยะหมดโปรตีนจากถั่วเหลืองอะไรต่ออะไรพอมาถึงวันนี้ครับเกิดมีถั่วเหลือง GMO พวกเราก็ชักจะไม่กินเราก็หาที่หาทางว่าจะไปทำยังไงดีเริ่มมีการกินน้ำมันมะพร้าวนะครับก็น้ำมันมะกอกก็ว่ากันเป็นชุดเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่ทีนี้เราถามตัวเองไหมว่าน้ำมันมะพร้าวที่ขายอยู่เนี่ยถ้าวันข้างหน้ามันเกิดมีคนทำเยอะๆๆๆขึ้นมาเนี่ยราคาจะถูกลงไหมพอถูกลงมาแล้วมันจะคุ้มไหม
นะน้ำมันมะพร้าวที่ทำดีผลิตภัณฑ์ออกมาดีเนี่ยมันก็จะอยู่ในตลาดแต่ถ้าทำไม่ดีมันเหม็นหืนง่ายมากครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยการที่น้ำมันมะพร้าวเหม็นหืนก็จะทำให้คนผลิตก็จะขาดทุนเพราะเวลามันเหม็นหืนทานไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวที่เราจะทำยังไงกับชีวิตของเราเกี่ยวกับน้ำมันแต่ตอนนี้เอาเรื่องไข่ก่อนก็รับประทานไข่ให้ได้วันละฟองก็เพื่อสุขภาพของเราเองอย่าลืมว่าในไข่มีเลซีทินจะไปละลายคอเลสเตอรอลแล้วคอเลสเตอรอลตับก็เอามาทำน้ำดีถึง 80% อย่างนี้ครับพวกเราก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอย่าไปหลงทางใครว่าอะไรก็เชื่อก็ไปหมดใช่ไหมมาเสร็จแล้วมาพูดเรื่องไข่แล้วก็มาพูดเรื่องเรื่องน้ำแล้วกันเรื่องน้ำตอนนี้ก็ซาไปแล้วนะน้ำที่เราใส่ในขวดพลาสติกใส่ขวดเพชรนะโอ้โหตอนนั้นรณรงค์กันซะว่าอย่ากินทำให้เป็นมะเร็งซึ่งทำให้พวกนักโภชนาการต้องมายืนยันว่าไม่เป็นไม่เกี่ยวกับขวดเพชรก็ตอนนี้ก็จางไปแล้วก็มาอีกเรื่องราวที่เราคุยกันต่อมาก็คุยกันเรื่องไข้ไม่ใช่ไข้หวัดโรคระบาด ที่อยู่ในหมูใช่ไหมความจริงหมูมันเป็นโรคผิวหนังในช่วงนี้ครับช่วงฝนหนาวจะไปร้อนเนี่ยหมูจะเจ็บป่วยเยอะมันก็เป็นผื่นมันเป็นฝีเยอะๆๆๆที่ผิวหนังไม่เกี่ยวกับโรคเอดส์นะครับรับประทานได้อยู่เพราะหมูพวกนั้นมันก็ไม่ได้มาขายในท้องตลาดมันขายไม่ได้เพราะว่ามันมีตุ่มเยอะแยะหมดใช่ไหมเขาก็จัดการเข้าไปแต่เราอย่าไปตื่นตระหนกจนเป็นเหยื่อเลิกกินไก่เลิกกินหมูแต่ความจริงถ้าท่านพิจารณาไม่กินก็ดีนะครับเราชมรมคนรักสุขภาพ79ออกค่อนข้างเชื่อว่าการที่เราไม่รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยจะทำให้ท่านทายสบายมีสุขภาพดีนะคือก็ลองดูแล้วกันทานเนื้อแล้วทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟลองดูก็จะพบว่ามันปวดมวนท้องอย่างมากเพราะร่างกายไม่ต้องบีบออกให้หมดแต่อย่างนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยทีนี้ก็มาอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้กันฟังว่าในกระบวนการตรงนี้ครับในขณะนี้ประเทศเรากำลังอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับแต่กฎอันหนึ่งกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับพวกเภสัชกรเพิ่งแล้วหลังจากเกี่ยวข้องกับเภสัชกรแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับประชาชนแหละเรื่องการผลิตยาเรื่องการทำยาเรื่องการส่งมอบยาให้ประชาชนแล้วพออีกเรื่องนึงที่พวกเราอาจจะยังไม่ทราบว่าหลักสูตรเภสัชกรรมเนี่ยที่จะผลิตเภสัชกรเนี่ยจากหลักสูตร5ปีเดี๋ยวนี้หลายแห่งก็ปรับเป็นหลักสูตร6ปีผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะครับว่าเขาจะไปเพิ่มวิชาอะไรต่ออะไรของเขาแต่ว่าแน่นอนเป้าหมายก็คือจะทำให้วิชาชีพมันแข็งแรงทำให้ดูแลประชาชนได้มากขึ้นก็เอาขอให้ประสบความสำเร็จแต่ว่ามีกฎหมายยาที่จะออกขนานข้างเคียงมาก็รู้สึกเกิดอาการที่เภสัชกรไม่เข้าใจคือมีการอนุญาตให้วิชาชีพอื่นสามารถปรุงยาได้อะไรได้โอ้มันก็จะขัดแย้งกับที่เภสัชกรเขาเรียนมานะว่าเวลาทำยาเนี่ยทำยังไงให้ปลอดภัยปลอดจากสารปนเปื้อนนะวิธีทำยังไงก็มากันเยอะแยะหมดเรียกว่าเข้าไปในคณะเภสัชนี่อาจารย์จับสอนกระทั่งล้างถ้วยโถโอชามเลยนะล้างยังไงให้ใสไม่มีคราบน้ำนะล้างยังไงหรือชงน้ำชงอะไรไม่ชงน้ำละลายน้ำตาลอะไรต่ออะไรทำยังไงให้ที่คนมันไม่ไปชนกับข้างหลอดข้าง
ถแก้วที่ใส่นะไม่ใส่คนใบดังก้องแก้งก้องแก้งนี่ไม่ได้เลยการอบรมของการผลิตยาของเภสัชเนี่ยเขาเรียกฟาร์มเพรพเพรชั่นการทำยาอันนั้นก็โอ้โหช่างคำนวณทศนิยมตำแหน่งที่3เนี่ยคือไม่ให้ผิดจากตำรับเลยแล้วก็เวลาดูก็ดู2หนดูฉลาก2หนช่างแล้ว2หนอะไรเงี้ยมันเหมือนย้ำคิดย้ำทำแต่ว่าเขาอบรมอย่างนั้นจริงๆอบรมเพื่อให้ผลผลิตออกมาได้ดีที่สุดเกี่ยวกับตัวยาสำคัญก็อาจจะต้องใช้เภสัชอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำเพื่อยืนยันว่าไม่จีนี่ถูกต้องแล้วเพราะว่าบางทีเกี่ยวกับยาอันตรายมากๆพวกมีพิษมากๆเป็นต้นประสานหนูเงี้ยครับเวลาทำต้องทำเท่าไหร่ให้มันดูให้เหมาะไม่ให้เกิดจำนวนผิดพลาดแล้วเป็นผลให้ประชาชนสุขภาพเสียหายหรือเสียชีวิตได้เลยอันนี้เรียนนะครับแต่ว่าเอาละก็ผมก็ยังรู้คร่าวๆว่ากฎหมายเขาจะยังไงไม่รู้ทางเภสัชเขาก็สู้ไปว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะควรจะผ่านก็มาเรื่องยาแผนโบราณกับเภสัชกรอันนั้นมันก็ยังพอก้อมแก้มไปว่าเภสัชกรแผนไทยเขาก็มีของเขาอยู่เขาก็ควบคุมของเขาในแง่อีกแง่หนึ่งก็มาถึงเภสัชกรแผนปัจจุบันจะไปควบคุมดูแลการผลิตยาแผนโบราณได้หรือไม่ไอ้นี่ผมก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ถ้าหากนะว่าจริงถ้าเราเอาตำรับยาแพทย์แผนไทยแล้วไปผลิตแบบแผนปัจจุบันผมยังไม่เห็นข้อเสียหายนะผมเห็นแต่ข้อดีคือผลิตยาแผนโบราณแบบแผนปัจจุบันก็ควบคุมความสะอาดควบคุมขนาดน้ำหนักควบคุมทั้งหมดมันก็จะเกิดความปลอดภัยคือเราไม่ต้องไปศึกษาว่าทำยายังไงให้สะอาดอะไรต่ออะไรแต่ด้านเดิมก็สอนมาแล้วล่ะแต่ให้สะอาดยิ่งขึ้นแบบที่ฝรั่งมันทำยาแบบควบคุมมาตรฐานแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาอะไรแล้วก็ผลิตยาแผนปัจจุบันแผนไทยเนี่ยตามวิธีมาตรฐานชั้นความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะของแผนปัจจุบันก็จะได้ยาที่แน่นอนสะอาด ปราศจากเชื้อปนปลอมอันนี้ครับผมก็ได้แต่ภาวนาแหละไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรครับหรอก เพราะว่าแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าวิธีการทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นในวงการเภสัชกรรมก็ประท้วงกันทั้งสองสามเดือนแล้วจะรู้ขนาดไหนผมก็จะมาเล่าให้กันฟังนะชีวิตมันก็ต้องเดินไปแหละยาก็ต้องมีแต่ทำยังไงให้กินยาน้อยที่สุดดีที่สุดก็ว่าจริงๆนะครับประธานโทษนะครับขอดื่มน้ำนิดนึงวันนี้ก็เล่ากันมาสัก 2-3 เรื่องนะ ต่ออีกเรื่องที่ในโรงพยาบาลนะครับ ตอนนี้ผมไปประสบเหตุเรื่องมีอุบัติเหตุของเด็กที่แกหกล้มแล้วลูกสะบ้ามันเคลื่อนไปหน่อย มันเคลื่อนไปหน่อยพอกลับมาพอหมอจะรักษาปรากฏว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ยอมให้รักษาอันนี้เรื่องราวใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนครับครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยตอนนี้เราก็เข้ามาถึงทฤษฎีของเราแล้วครับกำลังรณรงค์ให้พวกเราเคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยกลืนตอนนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนครับจากการทดลองในโรงพยาบาลของโตเกียวเขาของญี่ปุ่นนะครับเขาพบว่าอย่างนี้ครับถ้าหากเรารับประทานอาหารเราเคี้ยว30ครั้งเราค่อยกลืน
ทีมงานขอภาพซะหน่อยนะครับนะฮะเราจะดูสมองมันมีหลายๆส่วนนะสีฟ้าๆเนี่ยครับสมองส่วนหน้านะนะครับแล้วก็มีทาลามัสก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีไฮโปทาลามัสก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมทำโกโก้ให้ไฮโปทาลามัสแล้วก็มาพิทูอิตาลีแกลนด์อันนี้ต่อไปเราจะต้องคุยมันบ่อยมากๆเลยพิทูอิตาลีแกลนด์นะแล้วก็มาตัวโกโก้เลยชื่ออะมิกดาลาชื่ออะมิกดาลานี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โก้มากนะครับก็อย่างนี้ครับทั้งหมอญี่ปุ่นนะครับเขาพบว่าอย่างนี้ถ้าระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยครับนะเคี้ยวอาหารขากรรไกรและปากก็กระทบกันเนี่ยขากรรไกรกระทบกันมันจะสะเทือนไปถึงไฮโปทาลามัสส่วนนี้ครับพอไฮโปทาลามัสแล้วก็มาที่อะมิกดาลาที่นี่ครับตรงนี้จะถูกกระตุ้นเป็นการเพิ่มฟื้นฟูพลังความทรงจำป้องกันโรคสมองเสื่อมนะจากการเคี้ยวเฉยๆเนี่ยเคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยกลืนเนี่ยแรงสะเทือนตรงนี้ครับจะกระตุ้นไฮโปทาลามัสและอะมิกดาลาทำให้ความไปจะไปช่วยการฟื้นฟูพลังแห่งความทรงจำแล้วก็ป้องกันอาการสมองเสื่อมการเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวเนี่ยครับจะช่วยให้ความทรงจำมันดีขึ้นเป็นอันมากในประเทศญี่ปุ่นเขาอย่างนี้ครับเขาทดลองตามผลของผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้วฟันหลุดหมดว่างั้นเถอะพอฟันหมดก็ไม่มีอะไรจะเคี้ยวเลยนะหมอทางญี่ปุ่นเขาก็เคี่ยวเข็นเอาไปวัดใส่ฟันปลอมเรียกว่าทำฟันปลอมให้ทั้งปากอ่ะก็ทำให้คนไข้สามารถเคี้ยวอาหารได้เคี้ยวบ่อยๆและต่อเนื่องปรากฏว่าคนไข้มีความจำดีขึ้นจากแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ก็เริ่มเดินได้เดินได้ขนาดไปทำสวนครัวได้นะครับเนี่ยอาการอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ป้องป่วยจะมาเล่าให้การฟังนะครับยังมีสมองของไฮโปทาลามัสกับอะมิกดาลาเนี่ยครับเป็นส่วนแห่งความทรงจำนะทีนี้เรามาพูดถึงน้ำลายเรามีต่อมน้ำลายอยู่3คู่นะฮะอยู่เอาที่กกหูก่อนอยู่ใต้กกหูกับแก้มนะครับอยู่ใต้คางนะแล้วอยู่ใต้ขางไก่ทั้งหมดเนี่ยเป็นต่อมน้ำลายมี3คู่แล้วเวลาเราเคี้ยวน้ำลายมันก็จะออกมานะครับน้ำลายออกมาเป็นยังไงต้องทราบว่าน้ำลายที่เราเคี้ยวออกมาเนี่ยมันออกมาเป็น3ชุดนะครับชุดแรกคาทาเลสคือ CAT คาทาเลสแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือตัวน้ำลายซูเปอร์ออกซิเดสนะครับแล้วก็คือใช้คำว่า SOD เป็นซูเปอร์ออกซิเดสแล้วก็ POD เปอร์ออกซิเดสนะครับเจ้าคาทาเลสนะครับเปอร์ออกซิเดสแล้วก็ซูเปอร์ออกซิเดสเนี่ยครับเป็นเอนไซม์ที่ช่วยทำลายอนุมูลอิสระให้กับเราเป็นอันมากตรงนี้ต้องให้ทราบว่าเรารับประทานอาหารอาจจะมีพิษเยอะแยะหมดนะครับแต่เจ้าน้ำลายที่เราเคี้ยว30ครั้งแล้วน้ำลายออกมามากๆเนี่ยจะมีผลทำให้ภูมิต้านทานร่างกายเราเพิ่มจะทำให้อะไรครับจะทำให้เราแก่ช้าลงโดยน้ำลายนี่แหละครับไม่ต้องซื้อแต่เราเคี้ยวช้าๆ30ครั้งค่อยๆเคี้ยวแล้วเราก็จะได้ผลดีผลงามอ่ะเสร็จแล้วเรามาพูดกันเจ้าซูเปอร์ออกซิเดสก่อนเนาะเจ้าซูเปอร์ออกซิเดสเนี่ย
มันก็จะไปทำลายเปอร์ออกไซด์นะครับที่เกิดจากอาหารแหละมันจะช่วยทำให้ร่างกายปราศจากอนุมูลอิสระเป็นผลทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทีนี้เราต้องมาดูว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เกิดเอนไซม์พวกนี้เยอะแยะก็ไม่ยากอะไรเพียงแต่เคี้ยวให้ดีวันละเคี้ยวคำละ30นะคือใส่อาหารไปแล้วก็เคี้ยวสัก30ไอ้อย่างเนี้ยเราก็จะได้อนุมูลอิสระจะมีการทำลายอนุมูลอิสระโดยใช้น้ำลายง่ายๆไม่ต้องซื้อทำเองนะครับก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับการเคี้ยว30ครั้งแล้วก็ให้กลืนก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราอยากจะทำให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เคี้ยวช้าๆ30ครั้งแล้วค่อยกลืนไอ้ตรงนี้ครับนอกจากจะทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วมันยังช่วยให้เรามีความทรงจำที่ดีขึ้นทำให้คนที่แข็งขาอ่อนแรงน้อยลงนะครับเอาพูดอีกทีนะในน้ำลายก็มีคาทาเลส CAT ซูเปอร์ออกซิเดส SOD แล้วเปอร์ออกซิเดส POD แล้วยังจะมีน้ำย่อยที่เรียกว่าอะมิเลสก็ย่อยแป้งแล้วก็ไลเพสย่อยไขมันอยู่ในน้ำลายนั่นแหละครับการเคี้ยวช้าๆก็จะคลุกเคล้าอาหารก็ถูกบดละเอียดมากขึ้นพอลงไปในกระเพาะมันก็จะย่อยกระเพาะก็จะคลุกเคล้าอาหารและย่อยได้ง่ายนะก็มาว่าเอนไซม์เนี่ยซูเปอร์ออกซิเดสก็เป็นเอนไซม์ที่ทำไฮโดรเจนทำลายฤทธิ์ของไฮโดรเจนโปรออกไซด์นะครับซูเปอร์เสร็จแล้วมาเราก็มาคาทาเลสก็เป็นสารที่ทำลายพวกอนุมูลอิสระพวกที่เป็นสารก่อมะเร็งทั้งหลายนะทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้เวลาเรากินอาหารโดยไม่เคี้ยวน่ะมันมีผลยังไงครับผลทำให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารไม่ได้สะดวกเกิดท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ชิ้นอาหารก็ไม่สามารถย่อยได้แล้วก็ถ่ายออกเสียของนะครับว่างั้นเถอะนะตกลงทบทวนนะการที่เราเคี้ยว30ครั้งจะได้น้ำลายออกมาเยอะๆน้ำลายก็มีตัวคาทาเลสกับเปอร์ออกซิเดสจะไปขจัดสารพิษพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ปะปนอยู่ในอาหารของเรานะครับแล้วก็มีซูเปอร์ออกซิเดสก็ไปทำลายฤทธิ์ของซูเปอร์ออกไซด์ผลจากการที่มันไปทำลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำลายซูเปอร์ออกไซด์จำนวนอนุมูลอิสระก็จะลดลงพออนุมูลอิสระลดลงลำไส้แบคทีเรียในลำไส้ก็จะแข็งแรงขึ้นมีผลทำให้พลังภูมิคุ้มกันสูงขึ้นนะอันนั้นแหละครับเป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้ประโยชน์ของการเคี้ยว30ครั้งเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและไปส่งสัญญาณไปยังไฮโปทาลามัสอะมิกดาลาทำให้ความทรงจำดีขึ้นนี่ฮะเป็นเรื่องที่ดูง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ค่อยทำรีบทำซะนะครับมันจะได้ทำให้เรามีฤทธิ์ต้านทานต่อมีฤทธิ์ต้านทานต่อสิ่งแปลกปลอมพวกอนุมูลอิสระทั้งหมดทำให้อาการของเราที่ควรจะแก่ยืดออกไปจะแก่ช้าลงเดี๋ยวนี้เขาพูดขนาดนี้ครับว่าอายุเฉลี่ยของคนเรานี่มัน120ปีถ้
ถ้า90ปีเราเสียชีวิตบางคนก็บอก90ปีก็ยืนยาวแล้วแท้จริงเราตายก่อนธรรมชาติกำหนดตั้ง40ปีนะคือ30ปีเราควรจะเสียชีวิตตอนอายุ120เรามาเสียตอน101ก็ยังตายเร็วไป30ปีได้20ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อจะยืดอายุเลยเราเพียงแต่ทำยังไงให้เราอยู่ถึงอายุไขที่กำหนดนะที่กำหนดก็คืออย่างนี้ครับเขาคิดวิทยาศาสตร์คิดกันเยอะแยะเลยนะคือตั้งแต่เล็กโตเป็นใหญ่ใหญ่เต็มที่แล้วอะมนุษย์เนี่ยใหญ่เต็มที่เรียกประมาณอายุ20เขาดูที่ไหนครับเขาดูฟันกรามซี่ที่36งอกขึ้นมาก็แปลว่าที่มนุษย์ขาดอยู่คือฟันกรามซี่สุดท้ายมันก็งอกตอนอายุสัก20แล้วเอา20คูณด้วย6ก็120ปีสุนัขเนี่ยนะครับเขาโต2ขวบครึ่งเนี่ยสุนัขโตเต็มวัยละโตเต็มวัยสามารถก่อกำเนิดลูกสุนัขได้ละนะก็2จุดคือ2ปีครึ่งก็ได้ละถ้าเราเอา6คูณเข้าไป6 5 3 6 6 2 12สุนัขก็จะมีอายุแก่ชราที่สุดก็15ปีก็ใช้อย่างนี้เลยครับคูณด้วย6ก็แต่ว่าชมรมคนรักสุขภาพ79อเคยใช้เสมอก็คือว่ามนุษย์เรานี่มีเซลล์ประกอบเป็นรูปเป็นร่างอยู่60ล้านเซลล์เซลล์พวกนี้มีตายมีเกิดตลอดเวลานะแบบเซลล์เม็ดเลือดมีอายุ120วันครบ120วันตายเรียบแล้วก็มีตัวอื่นเกิดมาแทนใหม่เหมือนเม็ดเลือดเดิมทุกประการอย่างนี้ครับการเกิดแทนเกิดแทนเกิดแทนเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์1คนใช้เวลาเปลี่ยนเซลล์ทั้งร่างกาย60ล้านเซลล์ใช้ทั้งหมด 2.5 ปี 2.5 ปีแล้วก็บอกว่าไอ้อย่างเนี้ยมันร่างกายสามารถเปลี่ยนได้50ครั้งเท่านั้นแหละคือเปลี่ยนด้วยเซลล์ทั้งหมดเลยนะ 2.5 ปีทำได้50ครั้ง50ครั้งก็คูณออกมาก็อย่างเก่งคนเราก็ควรมีอายุอยู่ได้125ปีนะเพื่อขาดเหลือ125ปีแล้วพอถามว่ามีคนอายุ125ปีให้เราเห็นไหมเดี๋ยวนี้เห็นน้อยมากในบ้านเมืองที่เจริญทั้งหลายก็มีที่นี่ครับชาวหันษาเนี่ยก็ยังเฉลี่ยที่110 120นะก็ให้เห็นว่าคนที่อายุยืนขนาดนี้มีไม่ใช่ฝันเอาแต่พวกเราอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ค่อยเห็นสมัยก่อน70ก็จากกันไปละเดี๋ยวนี้80ก็ถือว่าอายุยืนเริ่มเห็นมีคนอายุเป็นร้อยมากขึ้นในประเทศไทยก็เกิดจากการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็การสาธารณสุขที่เก่งขึ้นของประเทศไทยใช่ไหมพวกเราก็จะได้รู้ว่าเออแล้วทำยังไงให้อายุอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ยืดอายุนะครับทำยังไงให้สิ้นอายุขัยตามที่สิ้นอายุขัยจริงๆก็แบ่งกันไปสิครับอายุปฏิทินอายุร่างกายอายุจิตก็ว่ากันไปแต่ทีนี้วิธีจะทำให้ร่างกายอยู่อย่าง100ปีอย่างมีอย่างแข็งแรงดร.ชินจาเขาประกาศนโยบายอย่างนั้นแหละเขาก็บอกว่าถ้าจะอย่างนั้นต้องรับประทานอาหารแบบของเขาคือชินจาดร.ชินจาเขาก็บอกเป็นนายๆนะพอรับประทานข้าวกล้อง 50% รับประทานผักสัก 30% รับประทานผลไม้อีกสัก 20% ก็จะได้ร้อยละแล้วก็ไปทานถั่วทานอะไรต่ออะไรนิดหน่อยอาจจะทานปลาบ้างสังเกตไหมครับดร.ชินจาแนะนำให้รับประทานมังสวิรัติแต่ว่าถ้าอยากจะตัดชีวิตคนอื่นบ้างก็น่ะปลาก็รับประทานปลาอาทิตย์ละตัว2ตัวก็ว่ากันเนี่ยดร.ชินจาบอกถ้าทำอย่างนี้ได้จะมีอายุยืนเกิน100ปีอย่างแข็งแรงไม่ใช่ต้องไปจอดหยอดน้ำข้าวต้ม
รงนี้คือสิ่งที่ดร.ชินอยากให้เอาเข้าไปถูกไหมครับและการที่เอาสารพิษกากอาหารออกจากร่างกายดร.ชินอยากเน้นให้การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟดร.ชินอยากเน้นให้ทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นนะครับทำวันละ2ครั้งเลยถ้าสะดวกพอถ้าไม่สะดวกพอก็ต้องไปที่ชมรมคนรักสุขภาพ79อที่เรากำหนดให้สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทำดีท็อกก็ว่าให้ทำอาทิตย์ละ2วันติดต่อกันคือถ้าพรุ่งนี้ไม่ว่างวันนี้เย็นอย่าเพิ่งทำทำทีนึงทำ2วันติดต่อกันก็จะได้ผลในการล้างลำไส้พิษหมักหมมที่ตกอยู่ในลำไส้ออกมานะฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อที่ดร.ชินจะพูดออกมาเหมือนกับดร.เกอร์สันของอเมริกาคล้ายๆกันแต่เพราะว่าหมอเกอร์สันหมอชินยานี่เขาอยู่ญี่ปุ่นนะแล้วก็มี6เดือนหรือ8เดือนก็ไปทำอยู่ที่อเมริกาท่านรักษาอยู่2ประเทศข้ามไปข้ามมาว่างั้นแต่ว่าดร.ชินยะให้ความสำคัญในการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟของดร.เกอร์สันขนาดท่านเอามาเขียนในตำราพูดถึงเลยแหละท่านก็ไม่ได้ปิดบังอะไรว่าอันนี้เป็นวิธีของเกอร์สันอินสติทิวแต่แน่นอนในขณะเดียวกันดร.ชินยะก็จะไปเน้นในการดื่มน้ำที่มีพลังวิธีดื่มน้ำของชินยะก็นี่ครับตื่นเช้ามาน้ำอุ่น2แก้วแล้วก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหนึ่งแก้วแล้วหลังอาหาร2ชั่วโมงอีก1แก้วทั้งวันก็จะรับประทานน้ำทั้งหมดก็8แก้วอย่างเนี้ยดร.ชินยะบอกว่าขนาดนี้ก็ทำให้สุขภาพดีละแล้วอย่าลืมรับประทานข้าวกล่องนะข้าวกล่อง 50% ผัก 30% ผลไม้อีกสัก 20% แล้วก็พวกนั้นเศษเหลือก็ว่ากันไปความจริงพูดตรงเนี้ยการทำอย่างเงี้ยจะทำให้ถ่ายสบายพอถ่ายสบายนะพิษเพิดก็ออกหมดแต่ดร.ชินยะก็ยังเน้นถึงถ่ายเวลา3โหนก็ยังคงจะต้องทำการสวนน้ำพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นเวลา2ครั้งก็เพื่อจะขับเจ้าน้ำดีไม่ให้คนขักเพราะว่าการสวนน้ำพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟมันทำให้ทำให้ตับทำน้ำดีเพิ่มขึ้นเป็นการลดคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำดีก็จะใสไหลออกจากตับได้สะดวกไม่มีก้อนน้ำดีไปตกค้างอยู่ในตับพวกเราก็จะมีสุขภาพดีผิวพรรณผ่องใสเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดโดยวิชาการของแพทย์สมัยใหม่ซึ่งเริ่มขยับเข้าไปในแพทย์ทางเลือกจากวิธีการที่ไม่รู้จะอธิบายว่าทำไมต้องทำไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้ก็เริ่มอธิบายได้มากขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์แบบเคี้ยว30ครั้งเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนก็พูดลอยๆสมัยนี้ก็พูดได้อย่างชัดเจนว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันถึงจะได้ถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาดูภาพนี้เป็นภาพที่ผมชอบมากที่จะบอกถึงไฮโปทาลามัสพิตูอิตาลีแกนแล้วก็อะมิกดาลานะฮะไอ้ตรงเนี้ยเป็นสมองส่วนสัญชาตญาณดิบหิวกินอยากมีความสัมพันธ์ทางการเพศปั๊มนะไม่ต้องจีบอะไรแต่ความจริงถ้าเราไปดูในสารคดีจะเห็นว่าตัวผู้นี่ก็ต้องทำตัวหล่อๆนะเพื่อให้ตัวเมียชอบอกชอบใจเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณที่อยู่ในเนี่ยครับในไฮโปทาลามัสแล้วสมองส่วนนี้ของมนุษย์ก็พัฒนาขึ้นมาเขาเรียกฟรอนทัลโลบส่วนคุณธรรมนะครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีไอ้เจ้าตัวสมองส่วนนี้จะคอยจัดให้ในร่างกายก็มีสมองส่วนโดปามีนพาธเวย์กับเซโรโทนินพาธเวย์โดปามีนเนี่ยครับก็เป็นตัวทำใ
กระตุ้นให้ทำงานนะนะความความนึกฝันนะการออกกำลังคือกิจกรรมที่ใช้กำลังกับความสนุกสนานเนี่ยใช้โดพามีนเซโรโทนินก็ไปคุมอารมณ์นะความทรงจำนะแล้วก็อุปนิสัยอันเนี้ยเป็นส่วนของเซโรโทนินซึ่งว่าจริงทำไมเราต้องพูดไปถึงเซโรโทนินโดพามีนแล้วก็ลองพูดถึงการเคี้ยวอาหารแล้วก็ลองพูดถึงอาหารแต่ที่นี้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปท่านเชื่อไหมอาหารพวกนี้มันตกลงไปยังกลุ่มมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งคือเรียกแบคทีเรียคือจุลชีวะนี่แหละมีอยู่เยอะๆมากกว่า60ล้านล้านเซลล์ของเรานะเจ้าแบคทีเรียในลำไส้มีมากกว่าเยอะเลยแล้วตรงเนี้ยเจ้าแบคทีเรียพวกเนี้ยมันมีส่วนดีในการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายด้วยซึ่งพวกเราบางทีละเลยไปพอบอกจะแบคทีเรียเมื่อไหร่ก็คิดว่ามันเป็นผู้ร้ายหมดเนาะมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับมันเป็นตัวที่อยู่กับมนุษย์เลยตั้งแต่เกิดทำให้มนุษย์ไม่ขาดวิตามินเพราะมันทำวิตามินให้แล้วมันยังสร้างทั้งสารสุขและไม่สุขโดปามีนนะครับใส่ทำให้มีเซโรโทนินที่เกิดทำให้เกิดสงบระงับได้นะครับก็มาตรงนี้ครับแบคทีเรียในลำไส้เองมีส่วนในการพัฒนาสมองทำไมก็แปลกนะเขาเอาหนูนะครับเอาหนูมาหนูชุดหนึ่งมีแบคทีเรียในลำไส้อีกชุดหนึ่งไม่มีแบคทีเรียในลำไส้ปรากฏว่าเจ้าหนูที่มีแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยมันเกิดอาการสงบระงับเรียบร้อยไม่อาละวาดแต่ว่าหนูที่ไม่มีแบคทีเรียในลำไส้การเจริญเติบโตขึ้นมากลายเป็นหนูที่ก้าวร้าวเออะนะครับตกลง ถ้าหากเราเลี้ยงหนูให้เจริญเติบโตในสภาวะที่มีแบคทีเรียในลำไส้ที่ดีหนูโตมาเป็นหมูที่ไม่ก้าวร้าวนะครับแต่ถ้าหนูพวกเราให้แบคทีเรียในลำไส้หลังวัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้หนูพวกนี้มันก้าวร้าวหมดอ่ะก็คือถ้าเราอยากจะให้หนูมันมีอารมณ์มีอารมณ์ที่ดีเราก็ต้องให้เจ้าหนูพวกนี้นะครับมันมีแบคทีเรียในลำไส้เจ้าแบคทีเรียในลำไส้ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็มี2อันอันหนึ่งเป็นพรีไบโอติกก็เป็นอาหารที่ไปเลี้ยงแบคทีเรียนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือโปรไบโอติกโปรไบโอติกตรงนี้เป็นตัวแบคทีเรียเลยครับกินเข้าไปเลยไปสร้างแบคทีเรียในลำไส้นะครับ เราต้องรู้ว่าเวลาเราจะดูแลคนของเราเราจะต้องดูภูมิต้านทานดูทั้ง เรื่องที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้องดูแลก็คือพฤติกรรมของแบคทีเรียแล้วก็อาหารที่เรารับประทานนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เนี่ยสมองเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยโดปามีนแล้วก็เซโรโทนินเซโรโทนินก็ทำให้เกิดสงบแล้วครับไอ้ตรงเนี้ยการรับประทานอาหารการเคี้ยวจะช่วยได้เยอะๆเลยไว้ค่อยเล่ากันให้ละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาพูดถึงการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟตอนนี้มีโทรเข้ามาถามบ่อยมากว่าทำอย่างไรแล้วก็สั่งไปทุกท่านที่อยากจะทำการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ด้วยกาแฟนั้นเวลามาเนี่ยผมก็จะส่วนมากจะขอให้ช่วยซื้อคู่มือการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟไปด้วยราคาค่อนข้างย่อมเยาว์นะครับ
เสร็จแล้วท่านก็ทำตามหนังสือนั่นเลยหลักใหญ่ใจความอ่านแล้วก็ยังจำคงไม่เข้าใจก็คือกาแฟครับกาแฟที่กาแฟ79นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงตอนนี้มาตามคำเรียกร้องขอดูวิธีการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอีกสักคนหนึ่งขอเชิญชมนะครับอันนี้ขอต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งแกนนะครับเป็นตัวแสดงให้นะนะครับอยู่ในรายการของสำนึกมีสุขภาพอ่ะนะเราเริ่มจากเอากาแฟชงละลายเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในเหยือก3 ช้อนชาปาดหรือ1ช้อนโต๊ะปาดนะครับก็คือประมาณสัก15กรัมนั่นแหละนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเย็นลงไป3แก้วแล้วก็น้ำร้อนอีก1แก้วแก้วนี้ก็ประมาณ250ซีซีก็ใส่ไปทั้งหมด4แก้วก็จะได้น้ำกาแฟ1,000ซีซีนะครับ 1,000 ซีซีเสร็จแล้วเราก็เอานิ้วก้อยจุ่มเข้าไปนับ1ถึง20ถ้าทนได้ก็แปลว่าอุณหภูมิพอเหมาะที่จะสวนที่จะเอาใส่เข้าไปในลำไส้ใหญ่ละพอเหมาะครับร่างกายคือ37องศานะครับเสร็จแล้วก็เราก็ใส่วิตามิน7รีท็อกพลัสลงไป1ซองใส่วิตามิน7รีท็อกพลัสลงไป1ซอง7มีวิตามิน7รีท็อกพลัสนะครับก็เป็นวิตามินที่มีวิตามิน B1 B2 B12 B6 แล้วไนอาซิดจำนวนที่ใช้ก็ B1 มีประมาณ100 ละ 190ของที่อยากใช้ใน1วัน B2 ก็180 B12 200% B6 ก็ 200% B3 ก็ 100% ของจำนวนที่ร่างกายอยากได้ในแต่ละวันนะครับทีนี้พอก่อนที่เราจะเทน้ำกาแฟใส่ถุงเราก็ต้องปิดวาล์วก่อนนะครับอันนี้เป็นถุงแต่ว่าบางท่านอาจจะใช้เป็นขวดก็ว่ากันแต่ตอนเราโชว์นี่เราโชว์เป็นถุงอยู่นะเราปิดวาล์วก่อนนะครับพอปิดวาล์วเสร็จเราก็เทกาแฟลงไปในถุงหรือในขวดนะน้ำกาแฟก็ลงมาอยู่นี่นะเทน้ำกาแฟลงไปเราจะพบว่าน้ำกาแฟก็จะมาอยู่ที่ขีด 1,000 ซีซีพอดีแหละทีนี้ถ้าท่านสูงกว่า165ท่านอาจจะอยากจะใช้กาแฟสัก 1,200 ซีซีท่านก็เอาน้ำอุ่นเติมลงไปให้ได้ 1,200 ซีซีแต่ว่าถ้าท่านสูงต่ำกว่า165เอา 1,000 ซีซีพอดีแล้วครับนะฮะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดวาล์วแต่ว่าเราต้องยกสายให้สูงกว่ากาแฟตรงนี้นะเดี๋ยวน้ำจะน้ำกาแฟจะไหลออกมา6น้ำกาแฟก็จะไหลลงมาในสายนี่ครับขึ้นมาถึงนี่เราก็มาถึงปลายเราก็ปิดวาล์วตกลงในตรงนี้น้ำกาแฟก็จะเข้ามาในสายท่อเต็มไปหมดละครบถ้วนนะครับเราก็เอาปลายสายเนี่ยทาเจลสัก3นิ้วนะทาเจล ทาเจลสัก3นิ้วนะแล้วก็นอนแต่แขนขวาเอาสายยางใส่เข้าไปในรูทวารเข้าไปลำไส้ใหญ่เปิดเข้าไป3นิ้วพอนะครับแล้วก็เปิดวาล์วน้ำกาแฟก็จะไหลลงมาข้อสังเกตเจ้ากาแฟเนี่ยเจ้าถุงกาแฟเนี่ยต้องสูงจากพื้นห้ามเกิน1เมตรนะครับพอดี1เมตรพอดีแหละแล้วเราออกแบบไว้สำหรับแขวนไว้ที่ลูกบิดประตูห้องน้ำก็จะพอดีเลยครับลูกบิดประตูห้องน้ำมาตรฐานเนี่ยครับพอเราแขวนถุงเข้าไปมันก็จะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลเข้ามาแล้วเสร็จแล้วพวกมือไม้หัดขับพอใส่เข้าไปก็จะปวดถ่ายแล้วก็ปิดวาล์วหายใจเข้าลึกๆเป่าลมออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆเป่าลมออกช้าๆก็จะหายปวดถ่ายแล้วก็เปิดวาล์วใหม่ก็จะอย่างนี้ค่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนน้ำกาแฟหมดเอาสายยางออกแล้วก็นอนหงายนวดท้องตามหนังสือคู่มือนั่นแหละครับแล้วก็ตรงเนี้ยพอครบ12นาทีท่านก็นั่งถ่ายได้ตามสบาย
นะทีนี้ตรงเนี้ยเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเราก็เอารูปมาให้ดูว่าคนที่ทำการสวนกาแฟมาตั้งแต่สาวๆคนนี้ครับมีอายุอยู่ถึงเท่าไหร่105ปีแล้วนะครับท่านคือมาดามซ่งเมยหลิงภรรยาของดร.เจียงไคเชกเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันที่สู้กับเหมาเจ๋อตุงแล้วก็ท่านแพ้ท่านก็อพยพไปอยู่ในไปอยู่ที่เกาะไต้หวันไปสร้างความเจริญที่นั่นนะครับภรรยาก็อยู่กับท่านไปอยู่จนถึง105ปีถึงเสียชีวิตนะก็เป้าหมายการสวนรังพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันหนึ่งก็คือการควบคุมอาหารควบคุมความอ้วนทั้งหลายอย่าให้มันมาก้ำกายเรานะไอ้อ้วนอย่างนี้เราไม่เอาวิธีจะทำให้ น้ำหนักตัวลดลงหนึ่งในนั้นก็การสวนรังพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็จะช่วยให้พุงมันเล็กลงเนื่องจากพุงกะทิเนี่ยครับ เป็นส่วนที่ตับจะต้องดึงเอาไปใช้เอาไปทำคอเลสเตอรอลแล้วคอเลสเตอรอลก็ไปทำน้ำดีก็จะถ่ายออกมาทุกวันทุกวันทุกครั้งที่ทำการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเราจะสร้างน้ำดีขึ้นมาประมาณลิตรครึ่ง 1,500 ซีซีแล้วน้ำดีที่พวกนี้ก็จะใสออกมาทางลำไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกดูโอดีนัมครับแล้วก็ถ่ายออกตรงนี้ถ้าเกิดมีก้อนน้ำดีอยู่ก็จะหลุดออกมาด้วยก้อนน้ำดีนี่คนอื่นเขาเรียกนิ่วเราผมว่าเป็นก้อนน้ำดีน่าจะถูกเพราะว่ามันยังไม่มีหินไปจับอยู่ไม่มีหินปูนไปจับจนแข็งปกเป็นลูกหินแล้วนะมันก็เป็นก้อนของน้ำดีเฉยๆแล้วก็หลุดหากเรามีน้ำดีที่ใสประมาณ 1,500 ซีซีมันก็จะหลุดออกมาได้นะครับพุงสะโพกใหญ่อย่างเงี้ยเป็นเป้าหมายที่เราควรจะทำการควบคุมอาหาร3 D 2 2ไงหวานมันเค็มหวานมันเค็มแป้งทอดแมวนะครับบุหรี่กับยาสูบไม่เอาเราก็ระวังอย่าให้อ้วนอย่างนี้ครับนะนะครับอ้วนอย่างนี้เป็นเรื่องราวที่เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยทีนี้มาแถมตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าในสิงคโปร์มีการทดลองว่าถ้าหากใช้เต้าเจี้ยวนะครับรับประทานเป็นประจำเนี่ย มันสามารถปราบอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวายแดงของฝรั่งเศสเต้าเจี้ยวใช้ปรุงอาหารเนี่ยมันสามารถคุ้มครองรักษาเซลล์ไม่ให้เป็นอันตรายจากอนุมูลอิสระดีกว่าเหล้าวายแดงหรือแม้แต่วิตามินซีนะครับดร.นักวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์เนี่ยศึกษาว่าการหมักถั่วเหลืองทำเต้าเจี้ยวเนี่ยมีพลังที่ใช้ปราบอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวายแดง10เท่าและมากกว่าวิตามินซี150เท่าก็คือกำลังจะชวนให้รับประทานเต้าเจี้ยวแหละแต่ทีนี้ถ้าพอเราไปถึงทางญี่ปุ่นเขานะครับปรากฏว่าเขาใช้มิโซะเพราะว่าแปลไปแปลมาก็เต้าเจี้ยวของญี่ปุ่นเขานะก็ให้พวกเราเข้าใจว่าเวลาเราจะดูแลสุขภาพต้องเอาให้มันแน่ๆนอนๆหน่อยไม่ใช่ปล่อยไปปล่อยมาแล้วเดี๋ยวยุ่งใหญ่เลยก็บอกให้พวกเราทราบไว้เวลาตอนนี้ลมตะวันออกมันกำลังแรงครับวิธีดูแลสุขภาพของญี่ปุ่นออกมาก็จะเข้าแก๊ปกับพวกเราเป็นอันมากเราก็ต้องหมั่นนะครับอย่าใกล้เกลือกินด่างพยายามไปเอาวิธีของฝรั่งซึ่งตอนนี้พิสูจน์ได้ว่ามันไม่ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วหมอฝรั่งเองเขาก็รู้จุดอ่อนเขาก็พยายามจะ
ให้ความรู้ทางแพทย์ทางเลือกเป็นอันมากแต่ว่าน่าจะได้บางท่านก็สู้อิทธิพลไม่ไหวอิทธิพลไม่ไหวก็คืออย่างเงี้ยถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเขามีอินเทอร์เน็ตอันนึงเรียกว่าดร.ควักคอลัมน์ของเขาก็เขียนโดยหมอแหละหมอจำนวนหนึ่งซึ่งเวลาเขาเขียนถึงแพทย์ทางเลือกนี่แพทย์ทางเลือกถ้าไม่มีทางจะต่อก่อนได้เพราะว่าเขาก็ยกตัวอย่างต่างๆมาว่าไอ้นู่นไม่จริงไอ้นี่ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแพทย์ทางเลือกบางทีเขาก็ขี้เกียจตอบที่ผมเห็นชัดก็คือแอนดูไวท์เนี่ยไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับแพทย์ทางกับพวกชมรมแพทย์แผนปัจจุบันที่เรียกว่าด็อกเตอร์แควกเขาก็จะมาเขียนว่าไอ้นี่ไม่ที่แอนดูไวท์รักษาเนี่ยไม่จริงการกรรมฐานแล้วเพิ่มภูมิต้านทานภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นไม่จริงอะไรเขาก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็ว่ากันแต่ว่าพอดีแอนดูไวท์เขาก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันเป็นแพทย์ที่สอนแพทย์ในอาริโซนานะถ้าจำไม่ผิดนะแอนดูไวท์เขาก็ไม่อยากจะเถียงด้วยเขาก็ท่านจะพูดอะไรก็พูดไปวันดีคืนดีแอนดูไวท์เขาก็นำเสนออย่างนี้ครับหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่า Spontaneous Healing คือเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ร่างกายมันสู้แล้วก็หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเองก็โดยร่างกายมันสู้ของมันเองเสร็จแล้วแอนดูไวท์ก็พูดอธิบายคำอันอมตะเลยนะเขาบอกว่าแท้จริงแล้วคนไข้เป็นหมอของตัวเองคนไข้เท่านั้นน่ะถึงจะรู้ว่ามันเจ็บปวดยังไงแล้วทำยังไงจะรู้สึกดีขึ้นก็อยู่ที่คนไข้เพราะฉะนั้นแอนดูไวท์ก็บอกว่าหมอเนี่ยเป็นแค่โค้ชอยู่นอกเวทีไม่ได้ขึ้นไปชกเองหรอกแต่ว่าจะเห็นชัดกว่าก็คอยบอกนักมวยหรือคนไข้ว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนู้นถ้าทำได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายอย่างรวดเร็วแต่ทำไม่ได้บางทีจากบางทีก็จากโรคนี้ไปเลยนะเนี่ยแอนดูไวท์ก็พยายามบอกว่าเนี่ยมันจะต้องมีวิธีดูแลคนไข้แบบองค์รวมดูหมดทั้งอย่างไม่ใช่ฉันเก่งตาฉันก็จะรักษาแต่โรคตาแล้วบางทีคนไข้เป็นโรคตาไม่ใช่ตาอย่างเดียวคนไข้เป็นเบาหวานคนที่รักษาก็ต้องดูแลเบาหวานด้วยแต่ทีนี้อเมริกาเดี๋ยวนี้เริ่มอย่างนี้ครับเป็นตาเป็นโรคตาจากเบาหวานส่งไปหาหมอตาหมอตารักษาตาเสร็จก็ส่งมาหาหมอเบาหวานใหม่หมอเบาหวานก็รักษาเบาหวานทั้งตัวแต่ทีนี้ตาก็ต้องส่งไปให้หมอตาที่แอนดูไวท์พูดขนาดว่าเนี่ยอีกต่อไปวันข้างหน้านะจะต้องส่งไปให้หมอตาซ้ายคนหนึ่งหมอตาขวาคนหนึ่งเพราะว่าเก่งคนละตาคนละด้านนี่แอนดูไวท์เลยนะผมอ่านโอ้ก็จะแรงกันใหญ่แล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยลักษณะระบบพิเศษ specialist เนี่ยมันกำลังทำลายสังคมของอเมริกาคือโดดเดี่ยววิชาเลยรู้แต่เรื่องนี้เรื่องอื่นไม่เอาแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆเข้าประชาชนน่ะจะแย่คือเจ็บป่วยนี่ไปหาสมัยก่อนเจ็บป่วยเราไปหาหมอคนเดียวท่านก็รักษาหมดเลยเนาะเดี๋ยวนี้พอเจ็บป่วยไปนะครับปวดหัวเข่าก็ไปหาหมอหัวเข่าหมอกระดูกหมอกระดูกก็ให้ยารักษาโรคแค่เจ็บปวดหัวเข่ามาพอกินไปกินมาก็เป็นแผลที่กระเพาะก็ปวดท้องก็ไปหาหมอ GI หมอปวดท้องไงแล้วทีเนี้ยเอาละพอมาถึงตรงเนี้ยทำไงหมอ GI ก็บอกว่ายาที่กินแก้ปวดเข่านะมันกัดกระเพาะถ้าหากไม่เลิกเดี๋ยวแผลในกระเพาะมันก็จะโตขึ้นแต่พอกินยาไม่กินยากัดกระเพาะอย่างหมอว่าอาการทางกระเพาะก็ดูดีขึ้นแต่ว่าปวดเข่าเดินไม่ไหวเลยนะก็ทำจริงถ้าหมอที่รักษาโรคกระเพาะก็ดูแลซะหน่อยมันจะได้ไม่ชนกันแต่ว่าหมอก็ไม่ได้ดูทางนี้ก็ต้องไปหาหมอกระดูกอย่างเก่าหมอกระดูกก็ให้ยาอย่างเก่าเหมือนกันตกลงเข่าหายเป็นโรคกระเพาะใช่ไหม
หรือรักษาโรคกระเพาะหายแต่เข่าเจ็บก็ต้องเลือกเอาหรือยังไงแอนดูไว้เขาบอกว่าคนไข้น่ะจะเป็นคนเลือกเองว่าจะยังไงดีเป็นต้นว่าเจ็บเข่าเนี่ยถ้ากินยาที่ทำให้มันโรคกระเพาะที่มันไส้ท้องแล้วเป็นโรคกระเพาะอาจจะหายเร็วคนไข้ก็อาจจะสลับไปหายาอย่างอื่นซึ่งแก้ปวดเข่าได้น้อยกว่ายาตัวเดิมแต่ไม่กัดกระเพาะตกลงคนไข้น่ะเป็นคนเลือกไม่ใช่ให้หมอเลือกให้แล้วอาการของวิธีการดูแลรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันในอเมริกาก็กำลังจะมาถึงทางจนทางตันไม่รู้ทำไงกับตัวเองโดยเฉพาะโรคมะเร็งก็มาถึงก็แบบแอนดูไว้จับสวดมนต์ทำเมดิเทชันทำอะไรต่ออะไรแล้วคนไข้ของแอนดูไว้ก็หายซะด้วยไอ้ตรงเนี้ยแพทย์แผนปัจจุบันก็เริ่มเลไปเลมานะของอเมริกาเขาของเราก็ไม่ใช่ย่อยหรอกของเรายิ่งแย่ใหญ่ผมจะบอกให้ก็เมื่อกี้นี้ที่ผมเล่าค้างไว้ค้างไว้นะเล่าค้างไว้ว่าเด็กตกสบ้ามันหลุดแต่ว่าตอนขบวนการส่งมาโรงเรียนแล้วมันเข้าไปคืนเข้าไปคืนหมอก็ไปเอ็กซเรย์ก็บอกเออมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันเข้าที่ละมีเส้นเอ็น 2-3 เส้นที่มันอาจจะขาดแล้วเดี๋ยวมันก็ต่อเองอ่ะแต่ตอนนี้เด็กเจ็บเนื่องจากขยับแล้วเข่ามันอักเสบอยู่ก็จะใส่เฝือกไว้เพื่อให้เข่ามันนิ่งจะได้ไม่เจ็บแล้วก็การซ่อมแซมของเส้นเอ็นอะไรพวกเนี้ยเจ้าธรรมชาติมาจัดการมันเองนะเสร็จแล้วผู้ปกครองกับคุณครูที่โรงเรียนเข้ามาคุณครูอาจจะเป็นครูพละซึ่งค่อนข้างเชี่ยวชาญกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เขาก็พยายามจะเขี้ยวเข็นกับหมอว่าไอ้ที่บอกเส้นเอ็นขาดนะขาดเส้นไหนเออขาดเส้นไหนแล้วทำไมหมอไม่เปิดแผลเย็บเส้นเอ็นหรืออะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดหมอท่านก็มองหน้าคุณครูบอกเอ้ยแล้วยังไงอ่ะแล้วท่านอยากจะรู้ทำไมว่าไอ้เส้นไหนเส้นไหนมาชื่ออะไรหรือจะไปต่อเส้นเอ็นหรือยังไงก็ทำนองนั้นแหละครับคุณครูก็บอกว่าทำไมไม่ผ่าตัดเข้าไปต่อเส้นเอ็นซะเลยทางนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ก็ไม่ทำหรอกเพราะว่าร่างกายมันต่อได้เองอยู่แล้วก็เกิดวิวาทะก็วิวาทะขนาดหมอก็บอกว่าเอออย่างนี้ถ้าหากอยากอย่างนั้นนะคุณต้องไปเรียนแพทย์ใหม่คุณถึงจะรู้ว่าไอ้เส้นเอ็นกี่เส้นนี้มันจะขาดมากซึ่งตัวหมอนะเขารู้อยู่แล้วไอ้ขาดนี้มันไม่ต้องคือไม่ต้องไปใส่ใจมากเดี๋ยวร่างกายมันสร้างมันเองอย่างนั้นดูไว้ว่าสปอนทานเนียสซีลิ่งอ่ะมันเป็นมันเองเพียงแต่หมอช่วยจับไม่ให้ข้อเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะว่าการเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยจะมีผลทำให้เด็กเจ็บนะครับก็อย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องรู้กันไว้ครับหมดเวลาแค่นี้พบกับเด็กใจใครญี่ปุ่นวรคัมผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ